Hello อันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บิสเนสเบย์วาร์ปมาจากฝั่งตรงแถวมารีน่ามาแถวบิสเนสเบย์ละจ้าจะเล่าให้ฟังก่อนนะก็คือชีวิตของเราที่แบบอยู่ที่นี่เราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะก็คือถ้าฝั่งแบบออฟฟิศพี่คีมันก็จะอยู่แถวมารีน่านะคะแต่อันนี้คือฝั่งถ้าฝั่งดูไบมอลมันก็คือจะฝั่งบิสเนสเบย์อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือใกล้ไหมมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกฝากหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นโซนของดูไบมอลค่ะทุกคนแล้วก็เป็นโซนที่เห็นแบบวิวเบิร์ชคาลิฟานะคะตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวพาน้องไปกินอาหารกลางวันกันจะไปกินบุฟเฟ่โอเคแล้วก็เราก็จะไปเคลียร์งานของลูกค้าทัวร์ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆถามว่าดูไบแบบตอนนี้อากาศดีไหมบอกเลยว่าดีมากแท็กซี่ก็ได้อยู่ผมมิเตอร์ที่นี่เริ่มต้นที่120บาทถึง150บาทแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ถ้าเรียกนะพี่ก็จะเรียกผ่านแอปพวกแบบคาริมอูเบอร์บ้างที่นี่โบมียังอ่ะโบไม่ค่ะโบยังไม่มีเนาะถ้าพีทามราคาจะบวกขึ้นไปสตางค์เป็นไงบ้างตังค์มาอยู่กี่ปีแล้วอ่ะเอ้ยถึงปีก็ almost เดี๋ยวเราจะไปเจอน้องฟ้าเดี๋ยวจะไปเจอน้องฟ้ารุ่นแรกนะจ๊ะน้องฟ้ารุ่นแรกอยู่มา3ปีแล้วยังอยู่ต่อนะพาน้องตังมากินข้าวมีกุ้งนะคะอะไรนะน้องตังดูสิยำเตรียมมาตังอร่อยไหมสุดๆอันนี้ก็คือปิ้งย่างค่ะบูหัวละเท่าไหร่นะบังเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเปิด24ชั่วโมงถ้ามีมากัน4คนไปรับที่เมโทรด้วยเมโทรอะไรอ่ะบิสเนสเบย์นี่นะคะทุกคนนี้ร้านไทยร้านใหม่อีกร้านหนึ่งก็อยู่ตรงบิสเนสเบย์ไม่ไกลจากดูไบมอลประมาณแบบถ้านั่งแท็กซี่มาประมาณ10นาที15นาทีไม่ไกลจากดูไบมอลนะคะคนไหนที่แบบนั่งเมโทรสเตชันมาถ้า4คนขึ้นไปเขาก็มีรถตู้ไปรับที่บิสเนสเบย์เมโทรสเตชันบอกว่าวิวดีมากนะคะร้านนี้เราเดินทางสบายมากรถพี่คีมนะคะก็สะดวกสบายพับเก็บง่ายนะคะหรูหรามากนะคะคันนี้ค่ะนี่นะคะเนี่ยคือชีของ Resident Cat Room เอาไปเป็นลืมไปค่ะทุกคนตอนนี้พี่คิมก็รอมา5นาทีแล้วยังไม่ได้ลดเลยนะคะแท็กซี่ไม่ยอมรับค่ะเราก็เลยต้องเรียกแบบแท็กซี่เวอร์ชันถ้าเป็นที่ไทยก็เป็นแบบพรีเมียมโอเคพี่คิมต้องกดเลือกใหม่เพราะไม่งั้นไม่น่าได้ลดเวลาพิซซ่ามันอยู่มาตั้งแต่4โมงเย็นนะทุกคนถ้าไม่ได้ลดต้องจ่ายแพงขึ้นทุกคนรับแล้วมีรถมารับพี่คิมแล้วบอกแล้วไปนะคะถ้าจ่ายแพงขึ้นมาตอนช่วงพิซซ่าไม่เกิน5นาทีได้แน่นอนมาทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาไปดูร้านอาร์ตอเวนเจอร์นะคะของคนไทยซึ่งอันนี้เราอยู่ที่ดูไบบิสเนสดรีมนะคะไปดูกันค่ะกาแฟกันอันนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ดังคอฟฟี่ Which one do you recommend for me?สวัสดีค่ะคุณสวยโอ้โหนั่งกับตาไงช่วงนี้ทำงานก็คือตื่นเช้าไม่ไหวแล้วเราเป็นไงบ้างการทำงานที่ดูไบสนุกไหมคะสนุกนะเจ๊ได้คุยกับลูกค้าเยอะดีลูกค้ามีแบบเด็กต่างชาตินู่นนี่นั่นเยอะเลยอยู่นี่ก็คือแบบเล่นกับเด็กเด็กมาคือแบบพาเด็กเดินดูนู่นนี่นั่นพาเด็กแบบว่าสแกนรูปให้เด็กดูอะไรเงี้ยเด็กก็ตื่นเต้นเด็กน่ารักดีแล้วการทำทัวร์กับอันนี้อันไหนว่าใกล้เคียงกันไหมตอนนั้นที่ไปดีเซอร์ซาฟารีอ่ะมันนั่งรถนานกว่าเยอะเลยนั่งรถแบบเกือบชั่วโมงได้มั้งที่แบบว่ารถวิบากอ่ะคือจะอ้วกจ้ะไม่มีอะไรเลยแต่ก็โอเคดีนะทำงานกับอันนั้นก็คือคุยกับคนขับรถคุยกับลูกค้าต่อราคาของให้ลูกค้าแบบฉ่ำลูกค้าจะซื้ออะไรก็คือต้องเข้าชาร์จก่อนเลยว่าซื้อเท่าไหร่คะซื้อกี่อันต้องแบบต่อให้สุดๆงานที่ดีทรีหรอก็โอเคนะก็แบบว่าลูกค้าเขาก็เข้ามาเดินดูนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็จะหาข้อมูลว่าแบบเป็นยังไงรูปภาพนี้แบบใครทำอาร์ติสเป็นคนไทยหรออะไรเงี้ย
พอบอกว่าแบบเออทุกอย่างอ่ะเป็นแบบของอาร์ติสต์ไทยอ่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นมากแล้วก็คนที่นี่เขาแบบเลิฟคนไทยสุดๆอ่ะที่เจอมาอย่างล่าสุดก็คือแบบมาถามเป็นคนไทยแล้วเวลากินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวที่ไหนแบบหาข้าวร้านอาหารไทยยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแตกวาร์ปเขาไปเลยว่าเราไปกินที่ไหนเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ก็คือแนะนำเขาไปว่าเราไปร้านไหนมาบ้างเขาก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาไปตามเราทีหลังตอนแรกมันก็ดูยากนะเพราะว่าเหมือนแบบเวลาซื้อของอ่ะมันจะแบบว่าในหัวมันจะคำนวณตัวเลขว่าแบบแพงอ่ะแพงมากไม่คุ้นชินเลยแต่พอแบบว่าพออยู่ไปสักพักอ่ะมันก็จะเริ่มมองว่าแบบเออ28มันก็ถูกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือ280บาทจ้ะก็คือเออมันก็ชินไปเองอ่ะเจ้มันก็รับได้Whiskey, gin.